บางทีการได้เรียนภาษาอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อนๆเรายังมีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจตามมาได้เลยค่ะภาษาที่ดีผมว่าต้องมีหลายๆหลักสูตรแล้วเอากิจกรรมเข้ามาปะปนด้วยครับแล้วก็ถ้าเรียนจบปุ๊บถ้าได้ฝึกงานที่นี่แล้วฝึกงานกับชาวต่างชาติผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้ใช้ชีวิตประจำวันด้วยครับโรงเรียนที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับเรานะคะคือควรจะเป็นโรงเรียนที่ไม่ใช่แค่เรียนภาษาเพียงแค่อย่างเดียวแต่ควรจะเป็นโรงเรียนที่ได้มีการฝึกทักษะสกิลในการร่วมงานกับชาวต่างชาติได้ด้วยนั่นคือเป็นโรงเรียนที่คิดว่าเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ากับตัวเรามากที่สุดค่ะการที่จะเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสมกับตัวเราก็ควรจะเลือกโรงเรียนที่มีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกเรียนค่ะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษนานก็ทำให้เบื่อได้ค่ะโรงเรียนภาษาที่ดีนะครับในสายตาของผมนะครับมันเป็นโรงเรียนที่มีตัวเลือกให้เราได้เลือกหลากหลายการที่เราได้มีหลักสูตรอื่นที่ได้มาใช้ในชีวิตจริงมันก็ทำให้เรามีประสบการณ์ที่หลากหลายการได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรที่ครอบคลุมมากขึ้นครับผมตอนนี้ CSI นะคะมี Skill Building โปรแกรมทั้งหมด5โปรแกรมด้วยกันซึ่ง Skill Building โปรแกรมพวกนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่มี CPT หรือ Externship อนุญาตให้นักเรียนสามารถเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม Customer Service Specialist หรือ Hospitality Industrial Professional 2 โปรแกรมนี้เนี่ยนักเรียนสามารถฝึกงานด้านบริการได้ตามโรงแรมหรือร้านอาหารทั่วไปนอกจากนี้ยังมีอีก3 โปรแกรมนะคะซึ่งนักเรียนสามารถไปฝึกงานได้ตามออฟฟิศหรือสำนักงานที่อเมริกาได้อย่างต้องตามกฎหมายได้ด้วยค่ะ Hello from Computer Systems Institute. My name is Kaan and I'm the Assistant Director of Admissions. I will talk to you about a little bit of Computer Systems Institute and our population today. And CSI is in the business for many years and we have 7 campuses all around the United States. And 5 of them are in state of Illinois, 2 of them is in Massachusetts. In Massachusetts we have 2 campuses, one is in Charlestown, the other one is in Worcester. And we have more than 1,000 students just in Charlestown campus. And our one of the biggest population is Thai students. They are really interested in our school. We are a growing school and company, and we are planning to open another campus, which is going to be in 2016 and in Boston area, specifically in Austin. Also, we would like to welcome all Thai students also to that campus within 2016.